สวัสดีนะครับผมสวัสดีทุกคนนะสมาชิกที่ติดตามผมทางช่อง YouTube นะฮะสำหรับคลิปนี้นะผมจะมารีวิวนะเป็นชุดกับดักนกกวักนกกีลุ่มนะชุดกับดักนกกวักนกกีลุ่มพร้อมเสียงต่อลำโพงนะพร้อมเสียงต่อลำโพงพร้อมบ่วงนะเป็นเซตนะครับผมเป็นเซตเลยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมแรกๆเรามาดูเป็นตัวนกกีลุ่มก่อนเลยนะครับผมว่าช่วงนี้นกกีลุ่มเขาเล่นกันเยอะนะครับผมนะตัวนกกีลุ่มที่ผมเอามาวันนี้ตัวนกกีลุ่มจะมี2แบบแบบสตาร์ฟแล้วก็แบบอย่างนะแบบสตาร์ฟแล้วก็แบบอย่างนะตัวสตาร์ฟวันนี้นะมันจะมีตัวเมียนะครับผมมีแค่ตัวเมียนะครับผมถ้าเป็นตัวสตาร์ฟนะตัวผู้ของวันนี้ของหมดเลยไม่ได้เอามาลงให้ดูนะปกติของจะมีนะครับผมนะนะวันนี้ว่างก็เลยจัดสักหน่อยนะครับผมสัก 4-5 คลิปนะครับผมนะสำหรับวันนี้นะฮะโอเคนะนี่ของก็มีเยอะนะครับผมตัวของสตาร์ฟเนี่ยผมเอามาแค่5ตัวแล้วก็ตัวยาตัวสตาร์ฟนกกวักก็เอาลงแค่5ตัวนะครับผมแล้วก็ตัวนกยางอย่างเงี้ยลงเยอะได้นะครับผมนะฮะก็ประมาณนี้เลยนะครับผมของนะฮะมาดูตัวนี้ก่อนเลยนะที่ผมแจ้งไปเมื่อกี้เรามาดูตัวเมียของนกกีลุ่มตัวเมียเป็นนกสตาร์ฟงานสวยนะครับคุณลูกค้านะครับนะฮะเป็นนกลุ่มสตาร์ฟทางเหนือเลยนะครับผมงานสตาร์ฟนะแนะนำนะครับผมงานสตาร์ฟคุณลูกค้าอย่าให้ไปโดนพวกน้ำอะไรให้เยอะนะครับผมเพราะว่ามีโอกาสเวลาโดนน้ำหนังมันจะเปียกมันจะมีโอกาสขาดนะตัวขนก็มีโอกาสหลุดนะครับผมนะฮะถ้าเป็นตัวสตาร์ฟนะถ้าเป็นตัวยางเนี่ยตัวยางงานหุ้มหนังนะตัวนี้โดนน้ำอะไรได้พวกนี้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วถ้ากับตัวน้ำนะแต่ถ้าตัวนี้แดดเยอะๆมันก็ผมก็ไม่เคยเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าเวลาโดนแดดตัวนี้มันจะมีปัญหาหรือเปล่าผมว่าน่าจะไม่มีปัญหานะเพราะเป็นงานหุ้มหนังนะครับผมเป็นงานหุ้มหนังนะฮะเป็นตัวนกกีลุ่มตัวผู้นะด้านหลังนะด้านหลังก็จะประมาณนี้นะครับผมนะก็จะประมาณนี้นะครับผมด้านหลังนะด้านหน้าก็ประมาณนี้นะเป็นงอนแดงนะครับผมนะครับผมนะนี่ก็จะเป็นตัวนกกีลุ่มของตัวอย่างนะเรามาดูตัวนกกวักตัวนกกวักของนกกวักสตาร์ฟนะครับผมนะมาดูตัวนกกวักสตาร์ฟนะครับผมนะนี่เป็นตัวนกกวักสตาร์ฟนะครับผมไหนมาลองกันไปฟังอีกว่านะนี่เป็นนกกวักสตาร์ฟนะครับผมนะสตาร์ฟทั้งเนื้อนะงานแท้งานหุ้มหนังนะครับผมนะครับผมอันนี้เป็นนกกวักสตาร์ฟงานแท้นะฮะนะทั้งเนื้อเลยนะครับผมนะครับผมประมาณนี้เลยนะฮะเดี๋ยวมาดูของตัวนกยางนะครับผมตัวนกยางเป็นนกกวักยางเป็นนกกวักยางเลยนะครับผมด้านหน้าก็สีขาวด้านหลังสีดำนะครับผมอันนี้เป็นนกกวักยางนะครับผมแล้วก็ตัวต่อไปมาดูตัวเสียงลำโพงนะก็จะเป็นตัวลำโพงรุ่น JBL นะแต่ว่า TNG นะเป็นตัวเดียวกันเลยนะครับผม
นะลำโพงตัวกลมนะฮะลำโพงตัวกลมนะครับผมแล้วก็มันจะมีตัวสี่เหลี่ยมด้วยนะครับผมจะมี2แบบสี่เหลี่ยมแล้วก็ตัวกลมนะสี่เหลี่ยมแล้วก็ตัวกลมนะครับผมนะแล้วก็ตัวบ่วงตัวบ่วงก็จะมี2สี2สีนะดำแล้วก็สีน้ำตาลนะดำมันก็จะออกดำอ่อนๆ นะครับผมแล้วก็สีใบไม้แห้งนะครับผมมีตัวล็อกนะห่วงทองเหลืองไม่ขึ้นสนิมนะหลักสเตเลสนะฮะโอเคนะผมก็สำหรับวันนี้นะฮะฝากกดไลค์กดติดตามผมทางช่อง YouTube นะคล้ายคืนบางนี้ด้วยนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ใครที่เข้ามาชมคนใหม่นะสมาชิกใหม่นะก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมนะสำหรับวันนี้นะผมลาตรงนี้เลยนะครับผมสวัสดีครับ